ือตอนไม่คือตอนนั้นนั่นออกกำลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่านางแบบว่าเนี่ยช่วงนี้แบบต้องลดความอ้วนอะไรเงี้ยไม่จะใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีแอนก็เลยบอกเอ้ยไม่ต้องไปเครียดกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเราก็คือเพื่อแกล้งให้กำลังใจนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็หลอกล่อนางก็บอกว่าพูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วนางก็หยิบกล้องแล้วก็ให้พี่พูดใหม่แล้วก็เอาพี่เอาไปประแฉลง IG เนี่ยไม่กลัวว่ามันเป็นหลักฐานมัดตัวแล้วเราใครจะให้ใครจะให้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นแอนนองมาโซ่ใครจะให้นางก็คงคิดว่าพี่แบบซูเปอร์ลิชมากอะไรอย่างเงี้ยพี่โผไปไม่ถูกเลยทีนี้โอ้โหเนาะจ่ายไปก่อนแล้วให้ทำงานใช้คืนอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ได้หน้าไปแล้วว่าใส่ตั้งร้านนึงแต่ขอพี่แอนนะไปขอซองใส่ด้วยไงประเด็นขออะไรนะขอเป็นซองใส่ด้วยนะไม่ใส่จะใส่ซองใส่อ๋อใส่ซองใส่เหรอโชว์เลยเนาะไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานเราต้องให้ผู้ใหญ่กว่านั้นเขาให้เราเป็นเด็กน้อยเราก็ให้แบบว่าประมาณ 8,000 หมื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยพอแล้ว 8,000 หมื่นนึงบอกได้เลยเหรอเปล่าค่ะพี่พูดเล่นเดี๋ยวก็เอาไปลงว่าท้ายสุดพี่ให้หมื่นนึงอีกให้ 8,000 อีกขาด 2,000 อีกก็พี่ก็ว่าพี่เป็นของขวัญที่พี่เท่าที่แรงพี่จะซัพพอร์ตไหวอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ให้ตามฐานะที่ธรรมดาของเราคือหากับ1ล้านบาทใช่คือพี่ไม่คิดว่ามันจะมีการพูดถึงขนาดนั้นเพราะลงสตอรี่ด้วยไงแล้วนางก็เลอะเทอะมากวันนั้นน่ะหน้าพี่ก็เยินมากเพราะพี่ก็ออกกําลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าจะต้องไวรัลขนาดนี้พี่คงเตรียมตัวกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคิมจะรับผิดชอบยังไงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพี่ว่านางแบ็คเมลพี่นะพี่เพิ่งมาคิดได้ดิสเครดิตพี่เพราะรู้พี่ไม่ให้อยู่แล้วอย่างนี้พี่อาจจะมีการฟ้องร้องกลับไหมเอาเงินกลับคืนนาก็ไม่แน่นะคะพี่รู้สึกมันเกินไปแต่ว่าในสุดก็เกิดความรักดีเขาพูดในงานว่ามันจับพี่แอนเขาพูดเหรอแต่ละคนเขาพูดบนเวทีเนี่ยเชื่อไหมพี่ไม่ได้ยินอะไรบนเวทีเลยทุกคนแบบตะโกนเสียงดังมากอันนี้พี่ไม่รู้จริงว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าได้ยินชื่อตัวเองแวบๆอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเรียกรถแอนไม่ออกมาเขาบอกว่าอะไรนะขอบคุณแอนแต่ว่าเล่นละครสารอ๋อและทำให้เจอกันทำให้เขาได้รู้จักกันในเรื่องนั้นตลอด8เดือนพี่แอนไม่ได้อยู่ในแก๊งกลุ่มของภาพตัดใช่ไหมคะภาพตัดที่ก็สลบไปแล้วเหรอไม่มีไม่ได้อยู่แก๊งนั้นไม่ได้อยู่ในแก๊งนั้นค่ะแค่เสียงในงานมันดังเฉยใช่เสียงมันดังมากแล้วมีแต่คนเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่จริงๆเราอยากได้ยินมากนะคะพูดอะไรพี่แอนรู้สึกไหมจากเคมีวันไหนจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงเราคิดว่าคือเราเห็นตั้งแต่ตอนทำงานแล้วว่าเขามีความเคมีแล้วก็พอเขาชอบกันเราก็เห็นตั้งแต่เดย์วันอะจนมาถึงตอนนี้มันเหมือนเราค่อยๆซึมไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกหือหวาแปลกใจอะไรก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละคู่นี้เราชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างสม่ำเสมอคือความเลียวของเขาสองคนคือเวลาเขาหึงกันเขาก็หึงเวลาเขารู้สึกรักกันเขาก็รักคือเขาจริงใจกับความรู้สึกตัวเองกันมากคู่นี้เพราะนั้นบนเวทีที่ทุกคนจะรู้สึกดีก็ตรงที่ว่าเขาปล่อยความเลียวของเขาอย่างแท้จริงมันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมาเลยน่ามองแล้วก็สดชื่นไปหมดพี่แอนมีส่วนช่วยในการแบบว่าซัพพอร์ตหรือสนับสนุนคู่นี้มาแบบเชียร์หรือเป็นที่ปรึกษาเป็นศิลานีไม่ค่ะจริงๆพอแล้วทะเลาะกันไม่ค่อยมาอะไรเขาก็จะแค่เถียงๆกันต่อหน้าให้ได้ยินแล้วเราก็ทำเป็นแบบมดเป็นปลวกแบบไร้ความหมายไปตรงนั้นก็ไม่ได้สนใจเดี๋ยวเขาหายเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะรักกันค่ะเขาไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่ค่ะเขาพูดเลยกับประเทศไม่รู้ว่าคือจริงๆเขาเจอกันมาก่อนด้วยเรื่องอื่นมั้งหรือเปล่าพี่จำไม่ได้จริงแต่ว่าแค่มาเล่นคู่กันในของพี่แอนในเรื่องพี่อะไรอย่างเงี้ยในสี่ขุนเขาเขาเจอกันเป็นแบบเขาน่าจะเขาเป็นแก๊งที่อยู่ในกลุ่มเดียนพี่น้องกันแต่ว่าเขามาเล่นคู่กันเรื่องแรกกับพี่แต่พี่ยังไม่รู้สึกว่าเขาชอบกันหรอกจนมาวันปิดกล้องถึงได้กลิ่นแค่นั้นเองมันมีกลิ่นเฉยๆแต่เราปักปั๊มเขาไม่ได้เราแค่รู้สึกไปเองคนเดียวอะไรแล้วอย่างนี้คิมเบอร์รี่เขาดิสเครดิตพี่แอนทำให้ไปไวรัลพี่แอนมีอะไรจะแฉคิมเบอร์รี่นะคะตรงนี้อุ้ยพี่ไม่กล้าตอนนี้พี่ไม่กล้าเลยพี่กลัวไปหมดเลย ไม่กล้าแฉอะไรเงี้ยถ้าเราแตกเองเราจะเรียกเกินกว่าล้านเลยคิมนะคิมรวยมากนะคะคิมรวยมากนะคะค่ะก็คงต้องแบบพอสมควรแหละแสดงว่าพี่แอนแต่ก็คือต้อง2ล้านใช่เพื่อเอาไว้ให้พี่ตอนเกษียณอะไรเงี้ยนะคงไม่แสดงพวกนี้ต้องให้คืนพี่ไงถามแอนนึงกรณีของพี่นุ้ยนะคะแอนอ๋อโอ้โหนี่มันผ่านไป2ปีแล้วนะยังจะถามพี่เลยนานไปนานไปเหรอ2เดือน2เดือนเหรอค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาที่มันผ่าน
ันก็ผ่านไปแล้วไงใช่ป่ะคะก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีรอยเครียดนะคะตอนที่ดูเยอะๆคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆตอนนั้นคือแอนน่ารักและเอ็นดูนุ้ยมากแล้วเราก็แบบคือเขาเป็นพิธีกรรายการแอนมาตั้ง 4-5 ปีเนี่ยหรอคะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วเห็นมันเป็นสคริปต์ที่แบบพูดเรื่องตรงนี้พอดีเราก็เลยอ่ะลองทําแบบโดนและไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาไปตัดเป็นคลิปแล้วแบบคนมองอีกมุมนึงมันก็ตีความว่าเหมือนพี่แบบไปแกล้งน้องอะไรเงี้ยเขาบางคนเขาดูเป็นตลกค่ะบางคนเขาก็อาจจะแบบไม่ตลกด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็ไม่ได้คิดในมุมนั้นเลยคือตอนทำเพราะเราไม่ได้คิดอะไรเราเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยแต่พี่ดูเขาบอกว่าคุณแอนทองผสมคือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เอามือมาทับบนฝ่าหน้าเขาเลยในชีวิตเขาจริงเหรอคะเขาบอกเป็นคนประเจิมให้เลยใช่มั้งแล้วตัวพี่นุ้ยเองเป็นห่วงพี่แอนขนาดไหนก็เดี๋ยวมันนานละก็นานแล้วแต่ว่าวันนั้นได้คุยกันไหมครับตอนย้อนอ๋อมีแล้วหลังจากนั้นประมาณ2วันก็มาเจอกันที่รายการแอนนี่แหละที่แอนเพลสแล้วก็เดี๋ยวนะพยายามจะทบทวนแล้วเขาก็แม่หนูขอโทษหนูแบบที่ไปลงคลิปอะไรใช่ไหมไม่ใช่เหมือนเขาแบบที่ทำให้เหมือนแบบมันมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยความหมายคือเขาพูดขำๆนะคะตอนนั้นมันยังไม่ได้มีอะไรเยอะมันแค่มีการแบบเล่นๆขำๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันผ่านไปหลังจากนั้นอีก 3-4 วันมันกลายเป็นแบบมันถูกเปิดประเด็นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เจอน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็น้อยใช่มั้ยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันโดนขุดเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมันแค่งงแค่นั้นมากกว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรทําไมมันไปตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะพี่แอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ